ไปติดตามสารคดีสายทานพระเมตตาปวงประชาเป็นสุขซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับอสมทจัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยจะมีทั้งหมด7ตอนออกอากาศในข่าวค่ำทุกวันจันทร์วันนี้นำเสนอตอนแรกสืบสานพระราชปณิธานองค์ราชันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรไทยทรงสนพระราชหฤทัยด้านพลังงานด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทั้งเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์และทรงติดตามสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเขื่อนภูมิพลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511เสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงไฟฟ้าพระนครใต้เป็นการส่วนพระองค์ถึง3ครั้งทั้งช่วงระหว่างการก่อสร้างและสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2513ถึงปลายปีพุทธศักราช2515ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในขณะนั้นสร้างความมั่นคงสว่างไสวช่วยให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นและยังทรงสนพระราชหฤทัยศึกษาโมเดลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกด้วยในปีพุทธศักราช2514เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนจุฬาภรณ์หรือเขื่อนน้ำพรมทรงลงพระนามาภิไธยและอำนวยพรไว้เป็นที่ระลึกบนแผ่นหินขอให้งานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยต่อไปปีพุทธศักราช2541เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงไฟฟ้าวังน้อยทอดพระเนตรตามจุดต่างๆทรงรับสั่งถามถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าของโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนรองรับนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในภาคกลางตอนล่างด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567กฟผ.ได้จัด10โครงการสืบสานพระราชปณิธานองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนส่งเสริมนวัตกรรมและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง10โครงการคาดจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2,800 ตันต่อปีลดการใช้ไฟฟ้าต่อปี 5.3 ล้านหน่วยลดค่าไฟฟ้า 26.6 ล้านบาทต่อปีสนองพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมีสืบต่อไป